สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะพี่น้องมือสภามากินต้มเส้นค่ะพี่น้องต้มเส้นใส่ลูกชิ้นปลาค่ะนี่ค่ะพี่น้องเส้นห้อนๆข้นๆหวนๆกำลังแซ่บๆค่ะรสชาติกับเผ็ดเปรี้ยวหวานคือเก่าค่ะพี่น้องนี่คือกินสไตล์ก๋วยเตี๋ยวนะคะนี่ค่ะใส่ลูกชิ้นปลาใส่หุ่นเส้นใส่ผักสลัดค่ะพี่น้องโรยได้ต้นหอมแล้วก็กระเทียมเจียวพริกป่นน้ำตาลน้ำปลาชูน้ำส้มนะคะพี่น้องชูรสบ่ได้ใส่เด้อค่ะก็จะกินกับขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เขามารับชมค่ะพี่น้องมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจที่มีให้กันเสมอค่ะทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะพี่น้องเขามาวอกน่วงหัวมวลเขามากินเขาหัวผ้ากันได้ค่ะทั้งวอกทั้งกินน้ำไล่ค่ะพี่น้องหิวแล้วค่ะพี่น้องมาจ้ามาแซ่บๆด้วยกันค่ะว่าสต้มใส่ตีนไก่ใส่ยางสิล่ะค่ะพี่น้องมันบ่มีนูเลยได้ชิ้นปลามาเมื่อก่อนนะคะก็เลยมาเฮ็ดต้มใส่ค่ะห่อนฮวนฮวนเลยค่ะพี่น้องโอ้ยเห็นอากาศห่อนๆค่ะพี่น้องเบิ่งจะสิอาจจะเบิ่งบ่น่ากินได้ค่ะเพราะว่าสีสันเหมือนบ่เผ็ดแต่ที่จริงเผ็ดนะคะพี่น้องบ่พริกเผ็ดแล้วก็กล่องหนูสีมันบ่สวยงามค่ะมันก็เลยเบิ่งแบบบ่เผ็ดค่ะแซ่บเห็นบ่คะนี่บ่ผลเลยค่ะพี่น้องเมนูเสร็จกินจังได้กับบ่เบื่อค่ะแมงวันทั้งเผ็ดทั้งหอมพี่น้องเอ้อกินยากอากาศก็หอมเลยค่ะพี่น้องคือว่ามักคักเส้นถ้าเป็นอาหารจานเดียวหนูสิกินเป็นเส้นค่ะพี่น้องเบิ่งเหือหนูขอให้หลายได้ค่ะพี่น้องสิกินทั้งเส้นค่ะเส้นเหนียวหนุ่มเมนูของหนูก็จะมีเฮ็ดกะเพราบ้างกินบ้างนะคะพี่น้องสลับซับเปลี่ยนเพราะว่าเฮ็ดกะเพราทุกเวลาเฮาก็บ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดอีหยังเนาะค่ะเจ้าก็มันแรงสิก็เอามาสลับซับเปลี่ยนมากินมาหยังบ้างค่ะลูกชิ้นเยอะด้วยค่ะเลยกระเทียมเจียวหอมๆแซ่บต้นหอมเลยน่ะผักกาดหอมหรือผักสลัดนี่หนูเอามาแค่แค่มีสีเขียวซื่อๆค่ะพี่น้องที่จริงอ่ะบ่ใส่ก็ได้ค่ะกินแต่ต้มเส้นนี่ก็ได้มีเห็ดหอมหน่อยนึงค่ะ
ีคนเดียวนะคะพี่น้องกับเต้หวยก็บ่เป็นหยังดอกค่ะเห็ดหอมเป็นเห็ดหอมแห้งค่ะพี่น้องหนูเอามาผัดบะหมี่แล้วมันเหลือหนูเสียดายมันค่ะมีข้อความเขาพี่น้องจะได้ยินเสียงเขาตัดหญ้าตัดหญ้าเนี่ยเลยค่ะพี่น้องพอช่วงนี้เขาเจ้าเฮ็ดงานตัดหญ้าสนามอยู่ข้างนอกบ้านเนี่ยแหละค่ะตั้งแต่ก็ว่าสิทานให้เขาเจ้าแล้วแล้วค่อยสิกินหิวค่ะพี่น้องรอบ่ได้เดี๋ยวเขาเจ้าสิเลิกงานเขาเจ้ามาหลับจอบวันอาทิตย์เส้นดีดีค่ะเนื้อนุ่มบ่เปื่อยบ่เละค่ะพี่น้องเดิมที่อ่ะหนูก็ไปโคตรขี้ห่อนนี่แล้วค่ะคือคนที่แบบว่าเฮ็ดอีหยังนี่หน่อยนี่เหงื่อออกปันน้ำแล้วค่ะเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยสงสัยเขาจะเป็นคนอ้วนน้ำเนาะก็เลยแบบเฮ็ดอีหยังก็เหงื่อออกค่ะมาเอาอันผัดเอาบะถึงค่ะอาหารการกินนะคะพี่น้องคลิปกินเนี่ยหนูอาจจะแบบว่าบริอร่างการบริแบบอาหารแบบแปลกๆหรือว่าอาหารที่แบบดีๆนะคะพี่น้องแต่ว่าหนูกินเนี่ยคือกินธรรมชาติของหนูคือขึ้นอาหารขาบเขาหนูค่ะกินแท่นเขาแท่นยังสิคะ
แบบว่าสบมีแซลมอนสบมีกุ้งสดหรือว่าบมีจุจิ้มจุเนื้อจุยังสินะคะพี่น้องก็คือกินตามพี่ห้องกินแต่ละมือค่ะชิบกินเขายังมาสอบครูนู้กินเขาเนี้ยวเขาเจ้าสิกะกับบริเทศต้มกระเทือเพราะว่ากินหลายคนคือหนูเคยบอกไปแล้วนะคะพี่น้องที่นี่กินหลายคนมากับผู้หนึ่งสอกกล่องผู้หนึ่งบอกกล่องกับเสียงคุยกันค่ะมันก็คือเขามากเรียกบันไดนุกับบ้านสุดท้ายบรรยากาศทงไทยทงหน้าบ้านนุมาให้เบิ่งเบิดเกี่ยงเนื้อตะนามค่ะพี่น้องไปละค่ะขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมค่ะขอบคุณกำลังใจเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามาเบิ่งมาแย่งกันมาบอกนุ่งหัวมวนขอบคุณหลายๆอีกทีค่ะพี่น้องไปละค่ะพอกันคลิปหน้าเป็นเมนูอาหารค่ะมาลุ้นกันว่าแต่ละมื้อแต่ละคลิปแต่ละวันหนูจะเอาหยังลงแน่หนูจะมีคลิปลงทุกมื้อค่ะพี่น้องแต่ให้พี่น้องมาลุ้นกันว่ามื้อนี้เป็นอาหารไทยมื้ออื่นเป็นอาหารอีหยังคือแบบมีให้ลุ้นตลอดล่ะค่ะว่าหนูสามารถแบบใดค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆไปละค่ะสวัสดีค่ะ